เกตเพชรก็มาครับก็มวยสายเฮียชุนเกตเพชรนะต่างศึกต่างสายเจอกันครับครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการขวัญใจเซียนมวยต้องพูดคำนี้ได้ไหมครับได้ครับได้คู่นี้เป็นคู่ค้ำของรายการครับซัดกันในพิกัด115ปอนด์ประจันฉายเด็กเต้บครับพี่แบ๊ะครับเด็กกรุงเทพมหานครครับส่วนหยกเพชรนี่คนโคราชครับในครับนครราชสีมาแต่ซ้อมอยู่ที่ระยองส่วนพระจันฉายนี่ซ้อมอยู่ค่ายลูกสวนครับครับ3ไฟล์ล่าสุดครับของพระจันฉายก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนลำน้ำพองหนุ่มยิงตะวันนาชนะคะแนนดังสอเพลินจิตไฟล์ล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับแสงมณีสอเทียนโพไปส่วนยกเพชรครับชนะวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้อง2ครั้งติดกันครับแล้วก็เป็นเจ้าของเข็มขัดรุ่น115ปอนด์ครับจูเนียร์แบมตัมเวทครับของลุมพินีไฟล์ล่าสุดนี่พลาดครับมีสะดุดครับแพ้คะแนนให้กับพลกิจชอชื่นกมลไปครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ลุมพินีครับครับเอาละครับมาชมยกที่3ครับสถานการณ์2ยกแรกครับแดงครับประจันฉายฉายเป็นชุดได้เปรียบอยู่3-2มาแล้วครับยกเพชรนี่โอ้โหซ้ายครับประจันฉายบอกขอบังซ้ายอย่างเดียวบังอยู่ไม่อยู่ครับตีได้ไม่ได้พระจันฉายดอกนี้แยกออกมาใหม่กรรมการวรศักดิ์เอาตัวไปขวางครับโดนเข่าของหยกเพชรเข้าไปแต่ไม่มีคะแนนลูกนี้ครับโอ้โหดูครับรับเอาไว้ครับหยกเพชรอายุ24ปีเข้าไปแล้วครับปีนี้พระจันฉายนี่19ปีโอ้โหฉายชุดนี้มาเป็นชุดใหม่ครับแรกตอนนี้แรกอยู่กลางเวทีแหมเล็กกว่าแล้วไงครับหยกเพชรบอกเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์กับผมครับหยกเพชรคิดว่าพระจันทร์ฉายจะฉายชุดเป็นชุดได้คนเดียวเหรอหยกเพชรก็ฉายเป็นชุดเป็นเหมือนกันครับเอาละครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับลูกหูแข้งซ้ายแกนี่หนักจริงๆครับหยกเพชรมีข้อมูลที่น่าสนใจนิดนึงครับพี่แปะนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนิดนึงยกเพชรเนี่ยไม่ได้ต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินมา4ปีเต็มๆไฟล์ล่าสุดที่ต่อยที่ราชดำเนินเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเจอกับวันเฮงมีนายโยธินโอ้วันเฮงตอนนี้ไปเอาดีทางด้านมวยสากลแล้วครับก็แพ้วันเฮงไว้ครับฟอร์มหลังที่ราชดำเนินสำหรับยกเพชร4ปีวันนี้กลับมาเยือนอีกครั้งนึงครับสำหรับยกเพชรโอ้โหจังหวะนี้ครับตีครับแล้วไล่ได้ไหมครับแม่แกล็อกอยู่เลยครับโอ้โหกระทุ้งข่าวซ้ายครับลูกนี้หยกเพชรเอาละครับซ้ายอีกทีหนึ่งพระจันทร์ฉายพยายามตามครับอันเดี๋ยวตั้งเอาไว้ครับตั้งเอาไว้ครับแม่ดูมีลีลายยั่วยวนกวนประสาทครับหยกเพชรแม่พระจันทร์ฉายไม่สนแล้วครับคุณจะยี่ยวนใครก็ช่างนะผมขอออกอาวุธก่อนครับเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายมีโต้ครับหยกเพชรตีอีกทีนึงโอ้โหต่างคนต่างตีทีต่อทีครับใครหนักกว่ากันหยกเพชรจะลูดมาไม่ไปตามฉายวันนี้มาใหญ่ครับตีกันจบแต่ละช็อตนี่ก็หันไปดูกันแล้วครับบนล็อกโอ้โหฉายจะเป็นชุดได้ไหมครับโอ้โหแล้วปังเอาไว้อีกแล้วครับหยกเพชรเราบิดมาเลี่ยมนี่ตีโอ้โหยกแกรัดเอวไว้ก่อนครับโอ้โหดูลีลาครับทั้งคู่ดูครับมั่นใจครับโอ้โหก็ยังไม่ขาดนะครับหมดยกนี้หมดยกที่4ใส่กันหนักจริงๆครับดูช้าๆชัดๆครับอาจารย์ฉาที่ตามข่าวยกเพชรนี่มีแข้งซ้ายครับพี่ดาม าชมมันครับยกสุดท้ายเอาแล้วครับยกโหยกท้ายครับจะฉายไว้ครับพระจันทร์ฉายเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ครับแม่ก็ยังน้ำเงินได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับครับเล็กน้อยครับชิงดำเลยครับแม่วันนี้ชิงดำหลายคู่ครับซ้ายโอ้โหโดนแข้งวันนี้โอ้โหเต็มดอกครับมั่นใจแล้วครับยกเฟสโอ้
เอาละครับพระจันทร์ฉายบังคับครับแต่เดินตลอดครับพระจันทร์ฉายเดินเข้ามายกเคสบอกขอครับนี่หมัดซ้ายอีกทีแข้งซ้ายอีกทีพระจันทร์ฉายมีข่าวโต้ดูครับลีลาโอ้โหลีลาของยกเคสครับซ้ายอีกทีครับพระจันทร์ฉายทำยังไงครับมาเป็นชุดชุดนี้มาไม่มามาไม่มามาไม่มาครับโอ้โหแลกกันสะเดาแห้วเลยครับอย่างนี้มันเหลือเกินมันหยดย้อยตีอาจารย์ฉายฉายไม่ฉายยกเคสบอกฉายเป็นเหมือนกันนี่แหละครับมั่นใจครับ โอ้โหแล้ววิดคืนโชว์ครับโอ้โห4ปีแห่งการรอคอยครับชัยชนะที่เวทีมวยราชดำเนินยกเคสครับจะได้ไม่ได้ครับต้องดูครับต้องดูครับมั่นใจทั้งคู่ครับมั่นใจทั้งคู่กรรมการบริษัทพักดีคำครับแม่มาดูภาพชาร์ตในช่วงยกสุดท้ายกันครับก็จบจากคู่นี้จะไปพักกันนะฮะช่วงหน้าอีก2คู่ครับคู่รองแล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับคู่รองในแสงมณีกับฉัตรชัยน้อยคู่เอกปกรณ์กับทางด้านเป็นเอกเป็นเอกเป็นเอกนะครับปกรณ์เป็นเอกสนุกแน่นอนนะครับทั้ง2คู่เลยโอ้ดูครับช้าช้าชัดชัดในคู่นี้นี่แลกกันเดือดจริงๆครับสุดท้ายครับออกไหนครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำรวบรวมคะแนนออกน้ำเงินครับโอ้โหพลิกสถานการณ์นะยกเพชรสมพงษ์มาตะพุทธครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพระจันทร์ฉายปอเพชรต้องทองไปครับเกิดที่ราชดำเนินสำเร็จนะครับชนะไปด้วย40คะแนน49 48ทั้ง3เสียงโอ้โหเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับช่วงหน้าอย่าพลาดชมครับแสงมณีสอเทียนโพเจอกับชัดชัยน้อยสอจอต้อยแปดนิ้วและผู้เอกครับปากกอนเจอกับเป็นเอกช่วงนี้พักกันก่อนครับ